อีจงซอเสิร์ฟความน่ารักไม่ยั้งเดียมายวิทย์สร้างความทรงจำสวยงามกับไทวิทย์จบลงไปแล้วอย่างน่าประทับใจสำหรับงานแฟนมีตติ้งลียอง SUK 2023 FANMEETING Tour Dear My With ของนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีอีจงซอกโดยผู้จัดน้องใหม่ Body Entertainment ที่อัดแน่นไปด้วยความสุขร่วมสร้างความทรงจำสุดแสนพิเศษกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่แจ้งวัฒนะฮอลชั้น5เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะงานนี้หนุ่มอีจงซอกเปิดงานด้วยเสียงหวานหวานโชว์ร้องเพลง Come to Me พร้อมบอกความรู้สึกที่ได้มาประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้มานานมากแล้วก่อนจะพูดคุยถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปรวมถึงท่าถ่ายรูปที่อยากถ่ายและยังได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนๆบนเวทีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ทำภารกิจสุดพิเศษผ่านช่วง JS Challenge พร้อมด้วยบทลงโทษที่สุดแสนจะน่ารักอย่างการโพสต์ท่าแบ๊วๆรวมไปถึงเต้นคัฟเวอร์ของขวัญที่เตรียมมามอบให้แฟนๆยังไม่หมดแค่นี้อีจงซอกยังได้ร้องเพลง That's Okay ของ D.O.วง EXO ที่ทำเอาไทวิทย์ชื่อแฟนคลับเคลิบเคลิ้มกันเลยทีเดียวจากนั้นนักแสดงหนุ่มได้บอกความในใจอย่างซาบซึ้งกับแฟนๆก่อนจบการแสดงว่าขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้มากๆเลยครับมีแฟนๆไปรอต้อนรับที่สนามบินกันเยอะจนผมตกใจมากๆทำให้ผมได้รับรู้ว่ายังมีคนที่รอคอยผมและเชียร์ผมอยู่มากแค่ไหนการที่ได้มาพบกับทุกๆคนเป็นโชคดีของผมจริงๆผมจะตั้งใจทำงานต่างๆในอนาคตเพื่อตอบแทนความรักของทุกคนที่มีต่อผมขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้อีกครั้งนะครับก่อนลากันไปหนุ่มอีจงซอกยังได้ถ่ายรูปร่วมกันแฟนๆพร้อมชูภาพโปรเจกต์ที่แฟนๆทำขึ้นมาให้โดยเฉพาะท่ามกลางแสงจากดาวสีส้มสว่างเต็มฮอลถือว่าเป็นการจบแฟนมีตติ้งที่สวยงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มและความทรงจำที่สวยงามของแฟนๆกับอีจงซอกได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ ไม่ทนแล้วฟรีนเบกกี้เผยต้นสังกัดพาแจ้งความโดนคุกคามสิทธิส่วนตัวฟรีนเบกกี้เผยต้นสังกัดพาแจ้งความหลังโดนคุกคามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลวอนคนในโลกออนไลน์ทำอะไรเห็นใจกันบ้างรับตอนนี้สุดระแวงอย่างหนักวันที่20สิงหาคม2566สองสาวสุดฮิตฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองมาร่วมงานเปิดตัวโปรเจกต์ VELCURVE 2023 New Space Press Conference โดยทางสื่อมวลชนได้สอบถามว่าแฟนมีตติ้งครั้งล่าสุดเป็นยังไงบ้างฟรีนน่ารักมากเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกว่าตัวแง่ไม่ได้ยิ้มเยอะเท่าวันนั้นมาก่อนแฮปปี้รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่แบบว่าเราทำเต็มที่มากๆตั้งแต่ซ้อมโชว์คิดโชว์คิดเพลงแล้วพอได้ทำออกมาทุกคนแฮปปี้ก็ดีใจค่ะกับแฟนคลับฟรีนแฟนคลับน่ารักเหมือนเดิมค่ะและชมว่าโชว์ดีนะคะชอบค่ะแต่ละคนเขาจะมีบอกว่าฉันชอบโชว์นี้เพราะอะไรอะไรหนูก็ตามอ่านตลอดก็ดีใจค่ะได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเบกกี้เก่งมากๆหนูเต้นพี่ฟรีนก็จะบอกหนูเว่เต้นไม่เป็นแต่พอหนูไปดูเอเต้นเป็นหนีเก่งๆทุกโชว์ที่พี่ฟรีนทำออกมาเป็นตัวพี่ฟรีนเอนจอยมากๆในวันนั้นมีเรื่องทางค่ายประกาศออกมาถูกคุกคามเบกกี้ด้วยกำลังจะดำเนินคดีเบกกี้ค่ะในโลกโซเชียลมีเดียก็จะเจอทั้งดีและไม่ดีค่ะก็รู้สึกว่าคอลโทรตรงนั้นไม่ได้ก็เลยให้คนที่มีอำนาจตรงนี้คอลโทรละดีกว่าค่ะก็จะมีส่งไปเป็นคดีค่ะตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วใช่ไหมเบกกี้ใช่ค่ะถ้าในเรื่องของหนูที่ได้คำพูดมาแบบนี้
มันไม่ควรพูดจริงๆเวลาพิมพ์อะไรอยากให้นึกถึงว่าคนที่ได้รับจะรู้สึกยังไงมันก็มีฟีลลิ่งเหมือนกันนะแล้วความปลอดภัยของเราจะเป็นยังไงก็ระแวงนิดนึงค่ะอยากให้คิดอีกทีค่ะฮือฮาสาวหอบถ่านหุงข้าว100ถุงแก้บนเทพสี่หูห้าตาหลังถูกหวยกว่า 50,000 บาทฮือฮาสาวหอบถ่านหุงข้าว100ถุงแก้บนเทพสี่หูห้าตาหลังถูกรางวัลเลข3ตัวรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทงวดวันที่16สิงหาคมเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่20สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่มูลนิธิสุบินนิมิตหมู่7ตำบลหนองพราวงายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งรูปปั้นพระอินทร์แปลงหรือเทพสี่หูห้าตามีประชาชนทยอยเดินทางมาสักการะบูชาขอพรตลอดทั้งวันที่รูปปั้นแห่งนี้ชาวบ้านบางรายได้นำถ่านหุงข้าวมาสักการะของพรที่หน้าปรัมภ์พิธีสอบถามนางนิพาสุขสวัสดิ์สมบัติอายุ67ปีชาวจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าตนเพิ่งทราบข่าวว่าที่นี่มีรูปปั้นองค์เทพสี่กูห้าตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งอยู่ที่นี่จึงเดินทางมาดูเป็นครั้งแรกพอเห็นแล้วตนรู้สึกว่าเทพองค์นี้ขลังจนรู้สึกขนลุกตามความเชื่อองค์เทพสี่หูห้าตาท่านชอบกินถ่านถุงข้าวเมื่อกินไปแล้วจะถ่ายออกมาเป็นทองนางนิพากล่าวต่อว่าวันนี้ตนจึงมาขอพรเรื่องเงินที่ตนถูกหลอกให้โอนเงินเพราะไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้าจึงต้องมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเผื่อจะได้เงินคืนกลับมาและหวังมีโชคลาภเพิ่มอีกทางนางสาวณัชชาจาดเกิดด้านนางสาวณัชชาจาดเกิดอายุ32ปีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนมาขอพรกับเทพสี่หูห้าตาปรากฏว่าถูกรางวัล3ตัวตรงงวดประจำวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาได้เงินจากการถูกรางวัลมาประมาณ 50,000 บาทวันนี้จึงนำถ่านหุงข้าว100ถุงมาแก้บนตามที่ได้ขอพรไว้ส่วนงวดนี้ตนยังไม่ได้ขอพรอะไร